วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันศุกร์ที่1มีนาคม2567นะครับทางไทย PBS แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับถ้าที่ถนัดฟังอย่างเดียวก็ที่พอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็ส่งความเห็นเช่นเคยนะครับ LINE แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้ต้อนรับการกลับสู่คุยให้คิดของอาจารย์วีระธีรพัฒน์และแฟนขับถามหาว่าไปไหนมานี่เพื่อนเพื่อนกับว่าขับไล่สายส่งไปไหนมาเขาไปเขาไปเที่ยวอาทิตย์เดียวผมไปแค่4-5 วันนั่นเองคุณแต่เพราะมันตรงกับวันศุกร์ผมไปไหนคนถามอาจารย์วีระกลับจากรัสเซียได้ยังอ๋อเขารู้เหรอก็เลยไปกูรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนั้นไปกลับมาต้องมีอะไรมาฝากหน่อยสิเอาแต่เขาทำตัวเหมือนนายกนะชอบบินไปโน่นบินมานี่เนี่ยนะเนี่ยยกระดับตัวเองเท่ากับนายกรัฐมนตรีแล้วนะอัพเลเวลแล้วแล้วก็โผล่ไปโน่นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผมเป็นห่วงเขามากนะกลัวอะไรฮะเพราะตอนนั้นมีคนสำคัญที่ต่อต้านปูตินตายช่วงนั้นน่ะผมบอกให้คุณแน่ใจคุณไปนี่นะคุณปลอดภัยนะโอ้แต่ที่เขาตายเนี่ยมันอยู่นู่นใช่ไหมแคว้นไซบีเรียใช่ใช่เขาเรียกเซอร์เคิลแถวนู่นเลยแถวเส้นเหนือเลยเส้นแบบว่าเส้นข้างบนเลยอ่ะอาจารย์วีระแกแล้วแกก็กลับมาแกกลับมาไม่กี่วันนั้นหลังจากนั้นปูตินเตรียมจะทำสงครามนิวเคลียร์แล้วเดือดร้อนเลยผมเนี่ยผมที่เที่ยวมาฝากครับจะเป็นคลิปที่ผมไปถ่ายในโบสถ์ถ่ายด้วยตัวเองเลยโบสถ์เขาเรียกว่าวิหารเซนเซเวียอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์ปุชกินซึ่งผมไปดูภาพเขียนอันนี้โด่งดังมากปุชกินจริงๆเนี่ยผมไปเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงหิมะหนาวมากลบ5ลบ4อะไรพวกนี้นะผมไปแค่2เมืองเองไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็ไปมอสโกไปก็ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กับหอศิลป์ไปดูภาพเขียนเป็นหลักเป็นหลักที่มอสโกเนี่ยผมไปเฮอร์มิเตจพระราชวังฤดูหนาววินเทอร์พาเลสที่มีของเต็มไปหมดอ่ะส่วนในมอสโกเนี่ยก็ไปพิพิธภัณฑ์ปุชกินกับหอศิลป์เทเดคอฟนะวันที่ไปมันตรงกับวันหยุดยาวเขา3วันของเราวันมาฆบูชาใช่ไหมผมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยของเขาเนี่ยมันเป็นวันสถาปนากองทัพแดงวันที่23กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันสถาปนากองทัพแดงสู้กับสมัยสู้กับอะไรล่ะสู้กับตอนสงครามโลกครั้งที่1ตอนสู้กับสมัยที่เยอรมันชุดแรกที่ไปรบกันครั้งแรกสงครามโลกครั้งที่1นะกองทัพแดงบรรยากาศในเมืองในมอสโกวิชัยมันไม่มีอารมณ์สงครามอะไรเลยนิ่งสงบประดับประดาไฟเฟยจุดพลุกันผมไปเดินตอนเย็นประมาณสัก 5:00 น 6:00 น แถวถนนอารบัตจุดพลุนะมอสโกผมไม่ได้ไป7ปีแล้วส่วนที่ผมเห็นเป็นของใหม่เลยเขาเรียกว่ามอสโกซิตี้เหมือนกับเป็นมีเป็นตึกเป็นแท่งเป็นอะไรเนี่ยแบบทันสมัยนะบรรยากาศมันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นในแง่ว่าเอ้ยถามว่าให้ไปรัสเซียตอนนี้มันมีเหตุการณ์ในยูเครนไม่เกี่ยวเลยแต่ความไม่สะดวกเป็นอย่างนี้คุณเล่าให้ฟังนิดเดียวครับครับถ้าใครจะไปรัสเซียเนี่ยสิ่งที่ใช้ไม่ได้เลยคือบัตรเครดิตเพราะว่าเขาถูกแซงชั่นเขาถูกตัดออกจากระบบการเงินระหว่างประเทศไม่รวมกับที่ถูกฟรีซเงินด้วยบัตรเครดิตการ์ดใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์การ์ดอันอื่นเนี่ยผมไม่เคยใช้อีกอันเขาเรียกว่ายูเนียนเพย์ใช้ได้แต่นี่ผมไม่รู้จักมันต้องไปโหลดอะไรใหม่สักอย่างนึงเนี่ยทราเวลการ์ดผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยผมเอาไปใช้ไม่ได้แม้แต่ซื้อของไอ้ขาออกที่เป็นดิวตี้ฟรีก็ไม่ได้มันขึ้นเป็นราคายูโรดอลลาร์ผมบอกให้ผมซื้อหน่อยมันบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้เงินสดให้ลองเสียบดูต้องใช้เงินสดเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเราแลกเงินสดเป็นเงินรูเบิลจากไทยไปอันที่สองก็คือว่าเอาธนบัตร US ดอลลาร์กับธนบัตรยูโรได้ไหมได้ได้ไปแลกที่โรงแรมแลกที่โรงแรมได้แต่เลทมันอาจจะกดหน่อยนะผมก็ไม่ได้เช็คอ่ะคือเพราะว่าเวลาเราไปซื้อของต้องใช้เงินรูเบิลอีกอันนึงที่ไม่สะดวก
ถ้าคุณสุทธิชัยเป็นคนชอบไลฟ์ชอบมากชอบมากชอบมากไปที่นั่นบี้บอร์ดใบบี้บอร์ดใบไม่ได้เลยเหรอเฟซบุ๊กไม่ได้ไม่ได้ไลน์เข้าไม่ได้ถ้าใช้เครือข่ายเขานะสมมติคุณวิชัยไป Wi-Fi ในโรงแรมเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยแล้วซื้อจากที่นี่ไปล่ะซื้อจากที่นี่ไปคุณวิชัยก็ต้องไปล้มก็ต้องไปใช้ฮอตสปอตฮอตสปอตเพราะคุณวิชัยต้องซื้อเป็นมือถือไปใช่ไหมวิชัยต้องไปฮอตสปอตถึงจะทำได้นะคำถามก็คือว่าของเขาเป็นยังไงเศรษฐกิจรัสเซียปีที่แล้วขยายตัวนะครับร้อยละ 3.6 ตอนที่มีสงครามเนี่ยใช่แล้วก็ยังขายน้ำมันได้ใช่ก็ขายจีนขายอินเดียขายให้อินเดียขายให้สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์อันนี้คือน้ำมันกับก๊าซนะแต่ก๊าซธรรมชาติเนี่ยขายให้ญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะมีท่อส่งมาเดือนนึงเนี่ยรัสเซียขนาดถูกบอยคอตนะขายน้ำมันดิบได้เดือนละประมาณแสนไอ้โทษ 12,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐใช่12,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคุณต้องเอาก็มีเพื่อนซีชื่อสีจิ้นผิงจากจีนเขาใช้อย่างนี้คุณวิชัยผมเพิ่งรู้รัสเซียขายของให้จีนรับเงินหยวนรับเงินหยวนใช่สิรับเงินหยวนใช่สิแล้วจีนขายรัสเซียเดี๋ยวจีนขายให้รัสเซียก็รับเงินหยวนรัสเซียขายของให้จีนรับเงินหยวนซื้อของจากจีนก็จ่ายเงินหยวนจีนซื้อของจากรัสเซียจ่ายเงินหยวนรับเงินจากขายของให้รัสเซียก็จ่ายเงินหยวนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นเจ้าอื่นรูเบิลนะมันยากสีจริงยูเวนเพื่อนซีใช่ใช่ใช่แต่ว่ากับอินเดียไม่ได้นะอินเดียไม่มีรูปีไม่ได้เอารูปีชำระราคานะอันนี้ก็ตอบอันนี้คือพวกน้ำมันแต่ถ้าเป็นพวกของกินของใช้อุปกรณ์อะไรพวกนี้อะไหล่อะไรพวกนี้ผ่านอาเซอร์ไบจานมันมีช่องของมันว่ะแล้วเวลาเราคนที่จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันมาจากรัสเซียเพราะมีกองเรือผีใช่ใช่มันมีถึงต้องใช้ดาวเทียมส่องไงมันดูแล้วออกจากนี่ไปไหนเนี่ย CIA นี่มันถ่ายมันบนไงใช่ใช่ใช่แล้วก็รู้ว่าขยับไปไหนเลยเขารู้เส้นทางแต่ว่ามันไม่ได้จดสัญชาติไงแล้วไปเหมือนกับว่าไปถ่ายเถยอะไรกันแล้วออกมาอีกอันนึงซึ่งน่าสนใจมีคนถามผมบอกว่าสมมุติว่าอุปกรณ์เขาขาดถ้าเรื่องเกี่ยวกับอาวุธอ่ะเกาหลีเหนือเป็นซัพพลายเออใช่เกาหลีเหนือส่งกระสุนไปส่งกระสุนเป็นล้านชุดแล้วถ้าเกิดเป็นพวกโดรนเนี่ยอิหร่านมันคือมันมีระบบของเขาเหมือนกันนะส่วนจีนจะยังไงผมไม่ทราบก็มีเขาเป็นพันธมิตรกันไงรัสเซียจีนเกาหลีเหนืออิหร่านครับนี่เป็นพันธมิตรนี่ยังไม่นับกลุ่มบริกส์นั่นเศรษฐกิจนั่นแหละพวกบราซิลพวกอินเดียเนี่ยเขาไม่บอยคอตอย่างที่พวกชาติตะวันตกต้องการมันก็พอได้คือที่เขาทำเนี่ยเพื่อให้รัสเซียไม่มีตังค์ไปทำสงครามในยูเครนแต่มันก็มีวิธีไม่สำเร็จก็เล็ดรอดใต้ดงใต้ดินเหนือฟ้ายังมีฟ้าแหละมีคนถามผมบอกว่าเฮ้ยเขาใช้เครื่องบินอะไรผมไปเนี่ยโบอิ้ง777300 ER เขาบอกแล้วถ้าเกิดมันจะอะไรจะต้องทำยังไงมีคนขายมีตลาดมืดมีคนขายคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ลำบากแม้แต่รถยนต์หรือชัยยุโรปไม่ขายรถยนต์อเมริกาไม่ขายรถยนต์โอ้สบายมากเลยซื้อจากจีนตอนนี้รถยนต์จีนเต็มไปหมดเลย BYD เอ้ยอะไรต่างๆเข้าไปหมดเลยแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าด้วยของจีนมาใช่ใช่ใช่ของเขาที่ผมชอบไม่ใช่ชอบที่ผมว่าต้องเรียนรู้จากเขานะอันที่หนึ่งเนี่ยคุณวิชัยเวลาเราชอบรัฐบาลนี่ชอบพูดใช่ไหมรถไฟฟ้า20บาทอ่ะใช่ตลอดสายตลอดสายทุกเส้นทางอนาคตอ่ะของเขามอสโกรถไฟใต้ดิน14สาย270สถานีครับ25บาทตลอดทุกสายนี่เทียบกับไทยนะ25บาท25บาทตลอดทุกสายเข้าใจมั้ยไม่คําว่าของเราเนี่ยตลอดสายเดียวสายสีม่วงกุดปั๊บคุณไปขึ้นสายอื่นไม่ใช่ละคุณต้องจ่ายค่าแรกเข้าเลยอันเนี้ยมึงจะไปไหนนะไปหมดไปได้หมดจนกว่ามึงจะออกจากสถานีน่ะ25บาทไปได้ทั่วเลยจะไปจากข้างหน้ามาข้างหลังเนี่ยได้หมดเลยส่งคุณสุริยะไปศึกษาหน่อยสุริยะไอ้สุริยะคุณต้องไปดูเขาหน่อยไปดูเขาหน่อยคุณต้องต่อให้ได้ทุกสายดิต้องคุณสุริยะผมไม่ไปไม่ต้อง20บาทของเราต้อง20บาททุกสายไม่ใช่ว่าออกจากสายสีนี้ปั๊บไปขึ้นอีกสายไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้แล้วต้องลงเรือก็ได้ต้องขึ้นรถเมล์ก็ได้ด้วยใช่ใช่ไปใช้ได้หมดแล้วแล้วก็อีกอันนึงน้ำมันผมเช็คดู
น้ำมันเบนซินเขาลิตรละ25บาท25บาทดีเซลก็ประมาณ25บาทแต่ว่าถามว่าถูกไหมไม่ถูกนะเพราะเขาเป็นประเทศผลิตน้ำมันเขาขึ้นราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ไม่ได้ก่อนหน้านี้ถูกกันนี่แต่ที่กระทบกับเขาเนี่ยเงินเฟ้อประมาณ 7% เงินเฟ้อ 7%ดอกเบี้ยเขาร้อยละ16ดอกเบี้ยนโยบายเห็นคุณผู้ชายไปคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาตินะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้ของเขาดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ16ผมไปรัสเซียเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วจำได้ว่าตอนนั้น1รูเบิลบาท50ตอนนี้เหลือ40ตังค์สรุปเอามาฝากแค่นี้แล้วกันพอสรุปว่าสงครามเนี่ยมีผลกระทบแต่ไม่ร้ายแรงอย่างที่คิด okay. ที่ตะวันตกเคยคิดว่าฉันบอยคอตเธอฉันยึดเงินเธอเนี่ยนะปูตินบอกจัดการไปเลยฉันมีเพื่อนซีฉันช่วยฉันอยู่แล้วฉันมีตลาดแล้วฉันมีของฉันมีของขายเขามีของเขามีของฉันมีของฉะนั้นฉันมีน้ำมันฉันมีแก๊สเนี่ยแล้วฉันมีเพื่อนซีชื่อคิมน้องคิมเกาหลีเหนือใช่ด้วยนี่เราต้องไปจัดไลฟ์ที่มอสโกเลยนะแต่ว่าต้องมีสตาร์ลิงของอีลอนมัสก์อยู่ข้างบนนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะมันถึงจะสามารถทำได้ในบ้านเราเนี่ยร้อนแรงพอๆกันใช่ไหมกูจะเรื่องไหนเอาจะเรื่องไหนแต่จะถามมีสงครามนิวเคลียร์หรือเปล่านี่เดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันสัปดาห์หน้านะครับเอาเรื่องบ้านเราที่ร้อนแรงคือการประชุมสภาเมื่อวานเมื่อสองวันก่อนสินะทำไมรัฐมนตรีหนีวันพฤหัสเมื่อวานพฤหัสจำไว้นะวันอังคารประชุมครม.วันพฤหัสต้องเป็นวันตอบกระทู้ไม่ไปมีทั้งหมด8กระทู้เนี่ยกระทู้อาจารย์3กระทู้ทั่วไป4มีตอบ1กระทู้ฮะไม่ใครที่ต้องมาตอบกี่คนที่แน่ๆคุณพัชรวาทไม่มาโอเคแกไม่เคยมามาครั้งเดียวมีคุณสุทินคลังแสงไม่มาพัชรวาทเขาไม่ได้เป็นส.ส.เขาเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวสุทินคลังแสงไม่มาคนอื่นไม่ทราบเป็นใครนะแต่ว่าถามว่าเฮ้ยไหนบอกว่าจะมาจองล่วงหน้า 2-3 เดือนคุณเอารายชื่อมาสิผมจะได้บอกคนไหนจะได้เป็นรัฐมนตรีต่อไปหรือเปล่าคุณสุทินเดี๋ยวจะได้เป็นต่อเปล่าเดี๋ยวค่อยคุยคราวนี้เขาว่าไงกันตอบส.ส.ก็โวยสินะฮะไม่ให้ความสำคัญกับสภาผู้แทนราษฎรตอบว่าจะมาก็ไม่มาหนีแล้วก็หนีอีกทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลเหรอครับรัฐบาลด้วยครับรัฐบาลใครพูดอ่ะนี่จะให้ฟังก็คือว่าประเด็นที่ซักถามนางสาวชนกจันทาทองพรรคเพื่อไทยถามรัฐมนตรีคลังคลังกรมธนารักษ์มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโอเคให้โครงการนำร่องหนองวัวน้องวัวน้องวัวซอซอโมเดลอันนี้คงชงมั้งชงเพราะเขาไปเขาเพิ่งไปชงอันนี้ชงหวานเลยหวานเลยคุณกันนวีนะพรรคเป็นทางภูมิใจกันนวีรัฐมนตรีต่างประเทศครับถามเรื่องพม่านี่แหละนะบอกว่าตอนนี้มีอพยพประชาชนพม่าก็มาสู่ไทยตอนนี้ปานปรีเขาไม่อยู่เขาอยู่เมืองนอกส่วนใหญ่เขาอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าก็ฝากรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยก็ไม่มารัฐมนตรีช่วยก็อยู่ต่างประเทศตอนนี้กำลังทำงานกันจิรัตพระเก้าไกลถามการกู้เรือหลวงสุโขทัยถามรัฐมนตรีกลาโหมสุทินคลังแสงไม่มาก็ไม่มาโอเคแค่คุณชายแค่นี้บอดตกลงใครจะเป็นรัฐมนตรีต่อหรือไม่ต่อเดี๋ยวค่อยนั่งอยากดูที่คุณอะไรวิสุทธ์ใช่ไหมวิสุทธ์ชัยลุนซ้อมการเป็นประธานวิปรัฐบาลคนใหม่แทนอดิศรอ่ะโอเคไปฟังครับช่องทางสภาเนี่ยครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเสนาบดีทั้งหลายจะต้องมาตอบเราก็ขอแค่เช้าวันพฤหัส 2-3 ชั่วโมงท่านให้โอกาสสภาบ้างท่านเป็นฝ่ายบริหารพวกผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแต่ถ้าท่านไม่ให้เกียรติพวกนิติบัญญัติของเราที่ในสภาแห่งนี้เวลาท่านถูกอภิปรายไม่วางใจอย่ามาขอมือพวกผมนะแจ้งไปยังท่านนายกมีขู่เว้ยขอขึ้นพวกผมนะของขึ้นหลังว่าไม่เหลาเผื่อเป็นรัฐมนตรีเออโอ้ยแสดงถึงนู่นก่อนแล้วความจริงเนี่ยถ้าฟังต่อเนี่ยเทปเนี่ยนะครับตอนประโยคต่อไปคืออีกไม่กี่เดือนท่านก็ต้องประเมินผลงานท่านแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีขอเตือนไว้โอ้โหแล้วขอฝากไปถึงท่านนายกด้วยช่วยเตือนรัฐมนตรีให้มาตอบด้วยครับแกเป็นคนพูดว่าเรื่องปรับครม.เนี่ยมีเดือนพฤษภาใครพูด
คุณนี่แหละคุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์ไปออกรายการใดรายการหนึ่งนี่แหละเออบอกว่าเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีก็คือประมาณเดือนพฤษภาไม่ใช่ตอนนี้หรอกแต่นายกเขาบอกไม่มีไม่ใช่เหรออ้าวนั่นก็ส่วนนายกสิแต่ว่าสสได้เพื่อไทยก็อีกกลุ่มนึงนะโอเคโอเคท่านนายกไม่ได้ฟังสสพรรคเพื่อไทยเท่าไหร่นะเออแต่ว่าถ้าคุณฟังคุณภูมิธรรมก็บอกว่ามีไหมจะปรับครม.หลังจากมีการใช้งบประมาณปี67แล้วเดี๋ยวเรื่องปรับครม.เดี๋ยวว่าทีแล้วกันเดี๋ยวเรื่องปรับครม.เดี๋ยวผมพูดเป็นภาพใหญ่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องสภาก่อนนะเมื่อวานผมจะไม่เอาแบบเป็นชิ้นๆนะผมจะพูดเป็นโอเวอร์ออลภาพใหญ่ให้ดูเลยเดี๋ยวจะบอกเลยว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่เอ้ยคนใหม่ได้คนเก่ารัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ใครจะไปดูเรื่องช้างแล้วคุณพัชรวาทจะถูกย้ายมั้ยโอ้แล้วก็รัฐมนตรีโลกลืมเนี่ยใครจะมาแทนแต่หลังจากที่ประธานวิปรัฐบาลผู้จบมาโวยเนี่ยปรากฏว่าประสานเสียงกับประธานวิปฝ่ายค้านอย่างดีเลยไปฟังดูดิได้ผมจะถามวิปรัฐบาลไปตั้งแต่วันอังคารครับว่ารัฐมนตรีท่านนี้สะดวกมาตอบกระทู้สดไหมถ้าไม่สะดวกผมหลีกให้ครับรอสัปดาห์หน้าก็ได้ลองหาประเด็นอื่นเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีมาตอบและสภาจะไม่เสียโอกาสนี่เมื่อวานบอกจะมาตื่นเช้ามาบอกไม่มาแล้วบางท่านตื่นเช้ามาเหมือนเพิ่งนึกได้ว่ามีบินครับเมื่อวานบอกจะมาวันนี้บอกอ๋อมีบินเพิ่งซื้อตั๋วเมื่อกี้เหรอครับตกลงจะทำงานกันยังไงครับเนี่ยท่านรัฐมนตรีที่ขยันมาก็มาอยู่นั่นนะครับคนที่ไม่มาก็ยังไงก็ไม่มาครับผมก็สงสารท่านรัฐมนตรี 4-5 ท่านเนี่ยถามยังไงท่านก็มาที่เหลือน่ะถามยังไงก็ไม่มาบางคนวันพุธกลางคืนบอกว่ามาพฤหัสเช้าบอกไม่มาตกลงอยากทำงานไหมครับลาออกไปไหมครับโอ้นะอันนี้เขาเรียกว่านี่ลาออกนี่เผื่อปรับเขาออกมาเหมือนกันนะพวกนี้ทำโปรไฟล์ทั้งนั้นทำโปรไฟล์พูดเพิ่มเติมนิดนึงเอาเฉพาะเรื่องพรรคก้าวไกลเมื่อวานเพิ่งมีคำวินิจฉัยที่3ทับ2567เรื่องที่คุณธีรยุทธสุวรรณเกษรสุวรรณเกษรเนี่ยไปยื่นที่ว่าอะไรล่ะที่ว่าใช้สิทธิเสรีภาพเรื่องแก้กฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็สั่งให้ระงับอะไรพวกนี้ไอ้ตัวที่เป็นคำวินิจฉัยกลางที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้วซ้อก่อนนี่เนี่ยนะเนี่ยซ้อก่อนบ่อนทำลายซ้อก่อนบ่อนทำลายเนี่ยนะผมจะไม่พูดตรงนี้แหละแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอ่านแล้วมีอะไรที่ต่างจากที่เราเคยไม่ต่างแต่ประเด็นคืออย่างนี้ไอ้เนี่ยคือศาลตั้งต้นครับเพราะกกต.เนี่ยรออันนี้อยู่คือกกต.เนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมยังทำอะไรไม่ได้เพราะขอดูคำวินิจฉัยที่มันเป็นทางการก่อนมาแล้วครับพี่รอพิพากษาพอมาปั๊บเนี่ยน้าแหวงผมเนี่ยครับเลขากกต.น้าแหวงบุญมีเนี่ยน้าแหวงผมเนี่ยแกจะต้องนับหนึ่งแล้วแกต้องนับหนึ่งแล้วเพราะก่อนหน้านี้คนเดิมเนี่ยเขาก็ไปยื่นแล้วไปยื่นซ้ำอีกทีนึงไปร้องซ้ำอีกทีนึงเพราะมันต้องนับหนึ่งคราวนี้การนับหนึ่งเนี่ยก็แล้วแต่คณะกรรมการการไอ้โทษสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เขาจะต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อดูข้อเท็จจริงไหมถ้าเขาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะต้องมีการเรียกคนที่ถูกกล่าวหาทั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็เวลากี่วันแต่ว่าตามตารางน่ะตามตารางทั้งหมดน่ะถ้าเอาแบบว่าชัดๆนะก่อนที่จะไปถึงคณะกรรมการการเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อส่งให้สามนูนเนี่ย67วันเต็มพิกัด67วันหมายว่าคุณจะมาชี้แจงอะไรต่อครั้งที่1ครั้งเนี่ยประมาณ2เดือนกับ1อาทิตย์นับตั้งแต่วันไหนล่ะนับตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ประกาศเพราะเขาต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เพราะยังไม่เห็นของเขาคือก่อนนั้นนี่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามีลงวันที่เมื่อวานใช่ไหม29ลงในราชกิจจา29นับไปเลยนับไปเลย67วันมีนาเมษามีนา1เดือนเมษา1เดือน7วันเดือนพฤษภา61อันนี้เป็นไม่เกินไงอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้มันไม่เร็วกว่าที่พี่ไม่เร็วกว่าทำไมเพราะมันไม่ลงล็อกก็คุณธุชัยพูดว่าจะปรับครม.เดือนพฤษภาคุณไม่เก็ตเลยผมก็คิดว่ากกต.ต้องเร่งแล้วให้กรอบเวลาไว้แล้วผมให้กรอบเวลาไว้แล้วมีนา31วันเมษา30วัน61ใช่ไหมบวกเข้าไปบวก6วันวันพอดีเลย
พฤษภาพฤษภาแล้วช่วงต้นเดือนพฤษภามีวันหยุดหลายวันแล้วงบประมาณกำลังงบประมาณผ่านแล้วเห็นไหมงบประมาณนี่เขาบอกเข้าทำเร็วขึ้น2อาทิตย์นะพี่อ้วนนะฉะนั้นปลายมีนาจะเข้าแล้ววาระ 2-3 ใช่ไหมใช่ฉะนั้นประมาณเมษาปลายๆเนี่ยไม่วันที่3เมษา3เมษาวันที่3เมษาจะเอาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2567ขึ้นทุน9ไม่เข้าสภาสภาผ่านวาระ 2-3 สวผ่านแล้วผมถามผมเช็คแล้วนอกจากนั้นนะสมมติวันที่6พฤษภานะยังต้องมี11พฤษภาอีก11พฤษภาสวชุดนี้บายบายฉะนั้นใช่ๆๆแล้วมันเข้าล็อกพอดีมันเข้าล็อกแล้วถ้าคุณฟังภูมิธรรมนะฟังวิสุทธิ์เนี่ยนะพฤษภาบอกว่าจังหวะที่จะปรับครม.อยู่ตรงนั้นคือคุณภูมิธรรมบอกเงินยังไม่ใช่เลยงบประมาณยังไม่ออกเลยที่ผ่านมาเนี่ยผมยกประโยชน์ให้จำเลยเพราะว่าเป็นจำเลยว่าใครว่าเป็นจำเลยทั้งรัฐบาลเลยเพราะว่ายังไม่ได้ใช้เงินเลยมันไม่มีเงินให้ใช้มันไม่มีคือง่ายๆคุณทวีใจให้คุณผมนึกภาพคุณทวีใจมันเหมือนกับเอารถมาจอดหน้าบ้านแล้วไม่มีน้ำมันคุณก็ไปนั่งขับยอง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 อย่างเงี้ยมันประเภทแบบนี้เข้าใจไหมเหมือนรถไม่มีน้ำมันเขาขับไปคุยไปแล้วมันอยู่กับที่ไม่เฮ้ยแต่ถ้าผมเป็นนายกนายิ่งไม่มีงบประมาณใช้ยิ่งพิสูจน์ฝีมือแต่ละคนคุณทำอะไรช่วงที่ไม่มีงบประมาณใช้คุณได้ลงสมองลงแรงปรับอะไรต่างๆนานาพอมีเงินใช้คุณวิ่งเลยนี่คุณไม่เตรียมอะไรเลยเหรอวะเตรียมแต่ว่าผมบอกให้ข้าราชการทำเขาไม่ทำเขาบอกว่าไม่มีเงินเขาไม่มีงบประมาณไงให้ออกจากให้ออกไปทำอะไรข้างนอกไม่มีงบและที่ไม่ต้องใช้เงินคุณทำไม่เป็นเหรอที่ไม่ใช้เงินถ้าผมทำผมไม่ได้เงินผมไม่ทำไอ้เดียวแต่นายกบอกอย่างนี้ไม่ชัดจังนี้ชัดมากเลยนายกสั่งไม่ได้เหรอฮะไม่คุณเป็นรัฐมนตรีมาสั่งอธิบดีสั่งประหลัดครับ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 แต่ผมก็กลับบ้านผู้นิชาก็ครับ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 แล้วก็กลับบ้านอย่างนี้ขอครม.ชุดใหม่เลยสิเดี๋ยวบอกมีนี่วะไม่ใช่มันต้องดูอย่างนี้ก่อนมันต้องไล่ให้ฟังเป็นตามลำดับก่อนสิก็อยู่แต่ของดีมียังเหลือเวลาตั้งกี่ชั่วโมงมันรีบร้อนไปไหนแล้วนี่จะเผยตอนท้ายรายการเหรอไม่แต่ว่าผมก็จะบอกว่าครม.ชุดใหม่เนี่ยนายกพูดล่าสุดเมื่อวานนี้เองไม่มีแล้วใครปล่อยข่าวว่าจะให้ไปควบกลาโหมด้วยแล้วจะย้ายคุณสุทินไปเป็นศึกษาเฮ้ยใครปล่อยข่าวงี้ใช่ไม่ได้แต่ฟังก่อนไหมจะฟังก่อนไหมเดี๋ยวฟังก่อนคุณข่าวบอกว่าทางร้ายได้ในช่วงงบประมาณ10,000ไม่ผมไม่มีคอมเมนต์ครับผมยังไม่เจอท่านภูมิธรรมเลยครับไม่มีคอมเมนต์แต่วันนี้เวลานี้ระยะเวลาใกล้นี้ไม่มีความคิดที่จะปรับคณะรัฐมนตรีครับคือไม่มีการปรับท่านนายกคือท่านกลัวท่านจะมุสาว่ามุสากลัวจะผิดศีลนั่นระยะเวลาใกล้ไม่ปกลัวจะผิดศีลครับข้อ4ครับคือกลัวว่าจะพูดแล้วโกหกเพราะถ้าพูดว่าณขณะนี้ณตอนนี้ในระยะเวลาใกล้ยังไม่มีการปรับตัวอันนี้จริงเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องเกียร์อัพไปเพื่อการผ่านงบประมาณรายจ่ายปี2567ก่อนอันนี้คือตามตารางเวลาคือสิ้นเดือนมิจบทั้งสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จบทั้งสวแล้วก็ต้นเดือนเมษาขึ้นกับคมทูลตัวพอกฎหมายมีผลบังคับใช้ระหว่างนี้รัฐมนตรีทั้งหลายข้าราชการประจำเขาทำไว้แล้วทำสำรับไว้แล้วพอกดปั๊บเริ่มเลยกฎหมายลงหน้าจิตจาปั๊บก็ประมูลปั๊บก็ออกมาเลยได้สภาประมาณไม่ประมาณกลางเมษาก็เริ่มไหลแล้วนะคราวนี้แต่วิ่งเต้นนี่เหรอเริ่มวันนี้แล้ววิ่งเต้นเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มวันนี้แล้วไม่แต่คราวนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าการปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้คำถามเมื่อกี้คุณชัยพูดถึงกระทรวงศึกษาใช่ไหมกระทรวงศึกษาเป็นของใครอ่ะของคุณคนใต้ของใครเหรอของพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยน้องเนวินต้องเป็นรัฐมนตรีศึกษาถ้าคุณสุทธิชัยจะย้ายคุณสุทินไปเป็นรัฐมนตรีศึกษานะซึ่งตรงสเปคมากนะคุณทินเนี่ยเหมาะเป็นรัฐมนตรีศึกษามากคือเป็นครูประชาบาลมาก่อนเนี่ยเหมาะมากเลยเนี่ยนะก็ต้องถามอนุทินเขาว่าไม่ก็แลกกันได้ต้องถามอนุทินเขาว่าแล้วคุณนึกหรือว่าภูมิใจไทยอยากได้กระทรวงนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าจะเป็นการปรับกระทรวงหรือเปล่าใช่คือเวลาเราพูดถึงปรับครม.เนี่ยนะ
ลำดับแรกต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าคนที่จะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือนายกเพื่อเป็นผู้สนองรับพระบรมราชโองการเนี่ยคือคุณเศรษฐานะครับถูกต้องคนอื่นจะมาพูดอะไรยังไงถูกต้องถ้าคุณเศรษฐาก็ไม่เอาด้วยอ่ะทำไม่ได้ไม่ต้องบอกให้นะเออแต่ก็ต้องฟังแกต้องยินยอมเพราะฮะแต่ก็ต้องฟังด้วยฟังก็ฟังแต่ว่าแกต้องยินยอมพร้อมใจผมถามว่าแกมีคนที่แกอยากให้เป็นรัฐมนตรีอยู่ในมือในครม.ชุดนี้นะมีตัวแกเองเหรอไม่ใช่ตัวแกคนอื่นด้วยมีแต่มีโควต้าส่วนตัวมียืนยัน 100% มีเช่นเฮ้ยเฮ้ยคุณจะเอาลึกขนาดนั้นเลยหรอแหมเว้ยอาจารย์วีระต้องรู้สิไม่คุณเก็บไว้ให้ผมหน่อยดีวะคือไม่งั้นคนที่คุยผมฟังเขาเดือดร้อนเข้าใจในเหตุผลแต่ว่านักข่าวนี่ไม่กล้าถามต่อเพราะที่บอกว่ายังไม่มีไอเดียที่จะปรับครม.เนี่ยปรึกษาคนนั้นแล้วยังเขาอาทิตย์ที่แล้วแกโกรธมากเว้ยที่ถามว่าเนี่ยปรึกษาคุณทักษิณหรือเปล่าตอนไปเจอเนี่ยเรื่องปรับครม.หันมาเลยได้บอกเฮ้ยคำถามนี้ไม่ควรถามเนี่ยคืออย่างคือเนี่ยเราอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ฟังคนวิจารณ์ทางวิทยุทางโทรทัศน์เนี่ยซึ่งเขาไม่มีข้อมูลเขาคาดหมายว่าคุณทักษิณอาจจะมีบทบาทคุณยิ่งลักษณ์อาจจะมีบทบาทคุณหญิงพจมานมีบทบาทคุณอุ้งอิงอาจจะมีบทบาทรวมทั้งคนอื่นๆด้วยเนี่ยคือในแง่แนะนำอ่ะมันแนะนำได้แต่ถึงขั้นที่คุณจะไปบีบคอหรือไปจับปากแกให้เขียนปากกาเอาชื่อคนนี้คนนี้เป็นไปไม่ได้ผมบอกคุณเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะก่อนที่แกจะมาเป็นเนี่ยคุณคิดว่าแกไม่มีเงื่อนไขเหรอตกลงกันแล้วมันต้องมีระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ผมไม่ใช่พับเพชรนะผมไม่ใช่กับหุ่นกระบอกนะเว้ยแกมาเป็นน่ะถามว่าตอนนั้นคุณทักษิณมีทางเลือกอะไรบ้างอ่ะผมถามตอนเสนอชื่อตอนเสนอชื่อเป็นนายกอ่ะเพราะตอนนั้นอุ้งยังไม่พร้อมมีเปอร์เซ็นต์ไหนบ้างอ่ะถ้าเกิดตอนนั้นเราก็เห็นเออเศรษฐามามันเลือดใหม่เว้ยอะไรเว้ยใช่ไหมคุณต้องมองย้อนกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาต้องมีหลักการในการทำงานที่เขาจะมาเป็นนายกไม่ใช่ว่ายังไงก็ได้ผมไม่เชื่อเลยว่าเฮ้ยทักษิณสั่งนะไม่มีทางเชื่อเลยแล้วผมก็ไม่คิดว่าเศรษฐาเขาจะเฮ้ยสั่งมาป่ะผมทำให้อย่างนี้เราไม่มีทางแต่ว่ามันมีคนที่เขาไปต่อรองเรื่องตั้งครม.ชุดนี้นะไอคนวิ่งเต้นมันต้องมีคุณที่ใช่เขาไม่ใช่นะเขาบอกเขาไปเจอที่ดูไบเจอที่ฮ่องกงเลยนะเข้าใจแต่ประเด็นคืออย่างนี้เรื่องเปลี่ยนพรรคอันที่หนึ่งบางที่สุดนี่คือเปลี่ยนรัฐมนตรีเอาไหมบางที่สุดเปลี่ยนรัฐมนตรีอันเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะคุณจะใช่ผมคุยให้ฟังนี้ก่อนเริ่มต้นว่าเปลี่ยนรัฐมนตรีทามิ่งโอเคพฤษภามิถุนาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะจะเปลี่ยนรัฐมนตรีจะเปลี่ยนพรรคไหนวิธีการก็คือว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนพรรคร่วมแล้วคือคุณไม่ได้มีการสับไพ่ใหม่นะผมก็ต้องไปถามอนุทินพรรคใช่ๆก็ต้องไปคุณอยากเปลี่ยนอะไรไหมคุณนายวินเอาอะไรใช่พรรคชาติไทยพัฒนาไม่ต้องถามมีเรื่องตีคนเดียวพมพมพมเอาไว้ใช่ไหมว่าท็อปไปก็คงไม่คุยอะไรด้วยแล้วล่ะยกไว้จะเปลี่ยนกระทรวงเขาใช่ไหมพลังประชารัฐพลังประชารัฐก็ต้องถามก็ต้องถามว่ายังไงอันนี้ว่าจะเอาไหมจะเอาไหมจะเปลี่ยนไหมคนที่ยังไม่ได้ตั้งไผ่ลิกไผ่แลกอะไรเนี่ยจะเอาไหมในเพื่อไทยเขาก็ต้องถามว่าจะเอาใครซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคุณเศรษฐาต้องมีสิทธิ์มีเซเพราะว่าจันเจ้าองคลักษ์วันหลวงชั้น4ยังไงต้องมีดาบมีอาญาสิทธิ์ว่าผมไม่เชื่อว่าไม่มีคือมีไอเดียว่าประเมินคะแนนนะว่าแต่ละคนให้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยคุณเศรษฐาต้องเป็นคนทำการบ้านใช่แล้วไอบรรดารัฐมนตรีโลกลืมมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งเราเห็นชื่ออยู่แล้วไม่รู้ผมมีแต่ส่วนชื่อแต่ส่วนคุณเศรษฐาจะต้องปรึกษาใครนะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาใช่หรือใครอย่าไปถามมากอย่าไปถามมากท่านหุ่นยิดเดี๋ยวผมหุ่นยิดอย่าไปถามมากคืออันนี้มันเป็นโปรโตคอลมันเป็นมารยาททางการเมืองเราต้องเข้าใจบริบทก่อนถ้ามีคนมาแนะนำว่าอยากให้คนนี้เป็นรัฐมนตรีเอาคนนั้นออกรับฟังได้แต่ถ้ามาสั่งแต่ถ้ามาสั่งคุณเศรษฐาได้เนี่ยผมว่าประเทศนี้จบกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่านี่นายกนะเว้ยนี่นายกนะเว้ยไม่ใช่เดินอยู่ในตลาดนี่นายกนะเว้ยนี่กลับมาจากมอสโกนี่ดูเดือดมากเลยจริงๆนี่เราพูดกันหลักการนะเฮ้ยงั้นผมถึงไม่เชื่อไงนั่นแปลว่าบนเดี๋ยวอันนี้คือปรับตัวคนก่อนปรับตัวคนปรับตัวคนยังไม่เลือกมันยังไม่ถึงปรับพักนะปรับตัวทุกอย่างแต่ความต้องการที่จริงๆเนี่ยคือต้องการเอาปรับพักไหมถ้าปรับพักปรับพักเปลี่ยนกระทรวงแลกกระทรวงกันอันนี้ระดับ2อันนี้ยุ่งต้องปรับเยอะเลยอีกเลเวลหนึ่ง
เปลี่ยนนายกไหมเฮ้ยเปลี่ยนนายกอ้าวก็มันมีคนอยากเป็นนายกอยู่อะไปนั่งอยู่หลังบัลลังก์ใครเป็นคนใครเป็นคนตัดสินว่าจะเปลี่ยนนายกหรือไม่ก็ต้องดูว่าก็ต้องเป็นตกลงกันไงระหว่างใครตัดสินแล้วคืออย่างนี้คุณไม่ใช่ไม่ถามว่าตอนนี้เพื่อไทยมีช้อยอะไรไหมอุ้งอิงแต่ไม่ถึงเวลาเพื่อไทยเนี่ยคือการที่คุณเศรษฐาเหนียวเนี่ยเพราะเพื่อไทยไม่มีตัวอื่นแล้วอำนาจต่อรองอยู่ตรงนี้เพราะเพื่อไทยไม่มีตัวอื่นใช่ถ้าคุณจะเปลี่ยนนายกไม่ใช่เศรษฐาเนี่ยต้องเป็นของพรรคอื่นครับนายพรรคไม่มีเลยเอ้าอุ๊งอิงเป็นไม่ได้อยู่แล้วเป็นก็เลิกกันเลยนะครับอายุน้อยเกินไปผมค้านตั้งแต่วันแรกเลยผมพูดตรงๆแบบนี้เลยมันต้องสัก40ค่อยมาเออ40นี่กี่ปีอีกสัก 4-5 ปีรอบหน้านะไม่ใช่รอบนี้ไม่ทักแมวรอบนี้แมวทำไมต้องเปลี่ยนแม่คุณเศรษฐาผมว่าเป็นนายกที่ไม่ใช่อย่างนี้ประเด็นครับถ้าหากว่าเขาพูดกันว่าถึงขั้นเปลี่ยนนายกถ้าถึงขั้นเปลี่ยนนายกเพื่อไทยไม่ได้มีนายกนะนายกไม่ใช่ของเพื่อไทยเพราะเขาไม่มีตัวแล้วใช้เกษมเขาถอนตัวไปแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วจบไปหนึ่งแล้วแคนดิเดตนายกนี่เพิ่มไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้คุณมาก่อนเรื่องตั้งสามคนจบแล้วตอนนั้นคิดไม่ทันใส่คนก็ดีนะใส่ทุกคนไม่คราวนี้ประเด็นอ่ะถ้าเกิดคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นพรรคเพื่อไทยไม่ได้นายกนะนู่นใครฮะอ้าวพี่ปอนอนุทินอนุทินอนุทินประวิตรพีรพันธ์3คนมีอยู่3คนนั้นน่ะที่เหลือมีบางคนโยนทฤษฎีใหม่กลับไปหาก้าวไกลมีทฤษฎีนี้ด้วยโอ้ยไอ้นี่มันจะยุบพรรคอยู่แล้วยากไอ้นั่นมันต้องใช้ปืนอิเล็กตรอนยิงให้พรรคก้าวไกลแตกก่อนไอ้นั่นแผน2ไอ้นั่นคือว่าทำสำรับใหม่เอ็งเอาตัวรอดก่อนไอ้ตัวเนี้ยเอาให้รอดก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเปลี่ยนนายกถ้าเราดูจากลอจิกอย่างนี้ยังไม่เกิดไม่เกิดเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องของการเปลี่ยนกระทรวงอันนี้ผมว่าเป็นไปได้เบาที่สุดก็คือเปลี่ยนรัฐมนตรีของแต่ละพรรคเองให้แต่ละพรรคเปลี่ยนกันเองใช่แล้วก็ตั้งเสริมที่ขาดอีกสองคนแล้วคือสัญญาที่ชัดที่สุดอะว่าเศรษฐาจะอยู่ยาวหรือเปล่าเนี่ยคือยอมลุกจากกระทรวงการคลังไหมผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาถ้าเศรษฐายอมลุกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่คืออยู่ยาวแล้วเป็นคุมกลาโหมป่ะไอ้ไหนไม่รู้ไอ้เลยถามอะไรกันบ้างเอาแค่ลุกขึ้นมาก่อนแค่นี้ก็พอแล้วสมัยอาทิตย์นี้มาโถแม่มีกั๊กด้วยมีกั๊กด้วยมีกั๊กของดีไว้ด้วยแต่ว่าบางทีเนี่ยเราลุ้นสเตทฟลัดอ่ะมันต้องลุ้นทีละไปแต่หัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยตัดสินว่าเศรษฐาจะอยู่ยาวไม่ยาวเนี่ยผลงานต้องผลักดันไอ้เรือธงลำใดลำหนึ่งออกมาชัดๆครับฉะนั้นยังกลับมาเรื่องแกมีเรือธงอยู่สามเรือสามลำดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้ลบปากอ่าไม่เรียบร้อยแล้วยังมียังออกจากสันดอนไม่ได้ยังไม่ได้เลยติดอยู่กับไอ้ปัญหานี่อนุกรรมการ30วันกลับมายังถ้ากลับมา30วันจะเปลี่ยนแผนหน่อยไหมจะแจกอีกรูปแบบหนึ่งไหมอันนั้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ดันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะเสียคะแนนมากนะเพราะว่าเรือธงอีก2ตัวขายไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่วะมีอะไรบ้างแลมเบิร์ตกับเรือธงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โอ้ซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้เงียบไปเรื่องนึงคือ 20ล้านจำได้ไหมครับอะไร One Family One Soft Power เงียบไปแล้ว20ล้านไม่คืออย่างนี้ที่มันเงียบไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่คือมันไม่มีตังค์รองบเลยไม่ก็คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเวลาใช้เงินเนี่ยมันต้องใช้หน่วยราชการเป็นหน่วยรับเงินในงบประมาณบอเจียเพราะตอนนี้งบประมาณยังไม่ออกเพราะฉะนั้นเงินที่จะมาจากงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งงบเนี่ยมันไม่มาไปใช้งบกลางเนี่ยมันยากคือใช้งบกลางได้แต่มันยากเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เร่งด่วนขนาดที่คุณต้องไปใช้งบกลางนั้นที่มันเงียบไปเพราะอย่างนี้และนั่นน่ะแลนบิชมหาสงกรานต์อ่ะมหาสงกรานต์140กว่าล้านเอามาจากไหนงบกลางอันนั้นจริงงบกลางแต่ว่าก็ต้องรู้ให้จังหวะให้เหมาะสมเอาว่าช่วงนี้ได้แค่โหมโรงนะสำหรับซอฟต์แวร์แลนบริดจ์แลนบริดจ์ยิ่งขายไม่ออกเพราะว่าเงินยิ่งไม่มีใหญ่แล้วก็บอกว่ามีคนสนใจเยอะมากมายเลยเนี่ยนะแต่ขนาดไปฟังประชาพิจารณ์ท้องถิ่นเนี่ยยังไม่เกิดเรื่องยังไม่จบเลยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือของส
สุริยะสุริยะจริงเพราะมันที่จริงมันเป็นมันเป็นอะไรล่ะเป็นงานปั้นน่ะมันเป็นงานปั้นของสุริยะเพราะว่าอันอื่นนะคนอื่นทำไปหมดแล้วไงคืออะไรที่มันเป็นของใหญ่คนอื่นก็ทำไปหมดแล้วทำได้แต่เพียงว่าจะฟาซิลิเทตให้เขาที่เขาประมูลกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไงแต่ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยยากมันถึงเป็นที่มาว่าเมื่อ3เรือธงเนี่ยมันรู้สึกคลอนแคลนแล้วเนี่ยก็ถึงมีไอ้8วิสัยทัศน์ออกมาแปดวิสัยทัศน์เนี่ยแต่มันก็กว้างไงเมื่อวันเช้านี้ก็เลยต้องมีเรื่อง Aviation Hub ขึ้นมาแต่ว่าเราต้องไปคุยอีกวันนึงเลยเพราะว่ารายละเอียดมากจะสร้างเพิ่มสวนนภูมิคือประเทศไทยอ่ะต้องการเป็นฮับ Medical Hub Wellness Hub การบินฮับฮับทุกเรื่องอ่ะการเงินเป็นฮับโกฮับโกฮับแต่แม่งไม่แต่มันไม่ได้สักอันนึงเลยต้องถามดีแต่ปั๊บๆๆๆเนี่ยไม่ได้ต้องถามโกฮับว่าไอ้ฮับต้นฮับเนี่ยจะเป็นได้ยังไงโกฮับเนี่ยมันสมัยหรือใจคนรุ่นใหม่รู้จักไหมซุปเปอร์ไฮเวย์ถนนรังสิตคุณรู้จักป่ะรู้จักเนี่ยไอ้ซุปเปอร์คุณไม่รู้จักหรอกคุณมากรุงเทพตอนโตแล้วคุณไม่รู้จักหรอกแล้วโกฮับใช่คุณรู้จักที่ด้วยคุณเคยเห็นร้านโกฮับไหมไม่เคยแต่ว่ามันอยู่ในหัวไงคุณไม่ทันเรารู้ไม่คือก๋วยเตี๋ยวเรือคุณมาจากบ้านนอกมาอยู่กรุงเทพช้าเขาถมถนนไปแล้วตรงนั้นเขาเรียกว่าคลองรังสิตคลองหนึ่งอยู่ริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์สมัยก่อนริมถนนคุณอย่าโม้มากเลยเราก็ต่างจังหวัดตั้งแต่แล้วผมมาเร็วอ่ะคุณชัยผมมาเร็วผมมาตั้งแต่เด็กเด็กใช่ไหมผมมาเด็กยะลาผมมาจากพิจิตรตั้งแต่เด็กยะลาใหญ่อย่างเงี้ยผมมาอยู่กรุงเทพ55ปีแล้วทำไมผมจะไม่ทันเห็นล่ะร้านโกฮับเนี่ยมันอยู่ริมคลองเวลาไปน่าจะเป็นไอ้ตรงเนี้ยคุณวิชัยที่เป็นกรมไอ้กองกระสาบอ่ะใช่เนี่ยตรงนั้นน่ะคือผมนี่ไม่ทันแต่แค่มันซึมอยู่ในหัวแล้วโกฮับไม่เท่าไหร่โกฮับไม่เท่าไหร่โกเหลียงครับโกเหลียงนี่ยิ่งเก๋าเลยยิ่งเก๋าเลยโอเคแต่ว่าประเด็นนึงเนี่ยก็คือว่าผลงานของคุณเศรษฐาเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรออกมาจับต้องได้เนี่ยคะแนนมันไม่ได้เลือกตั้งคราวหน้ามันไม่สามารถจะดึงคะแนนกลับมาได้จะมีเลือกตั้งคราวหน้าหรือก็มันจะไม่มีหรอไม่รู้ก็ยังโอ้โหตั้งหลายปีนะพี่คำถามอย่างนี้ไม่สร้างสรรค์คำถามนี้ส่อเจตนาไม่สร้างสรรค์ไม่ต่อใจครับครับประสบการณ์ตรงของผมเมื่อไหร่ที่หมดบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญช่วงขยับตรงนั้นมันทำงานยากมันจะเกิดปรากฏการณ์มันจะเกิดเพราะครั้งที่แล้วก็เหมือนกันตอนสมัยผมจำรัฐบาลไม่ได้เอาเป็นว่าเมื่อบทเฉพาะการหมดน่ะไอ้ที่เขาออกแบบมาก่อนหน้านี้มันก็จะหมดด้วยอย่างเช่นสวตั้งแต่วันที่11พฤษภาไปแล้วเนี่ยคุณโหวตนายกไม่ได้แล้วอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นกลไกที่มันเป็นตัวปกป้องหรือเป็นตัวพิทักษ์เนี่ยมันเหมือนกับว่ายาหมดอายุคราวนี้ถ้ายาหมดอายุเนี่ยจะทำยังไงระหว่างที่ไปเนี่ยมันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นความไม่แน่นอนแล้วมันอาจจะเกิดการประทั่งอะไรได้ถอดเสื้อกระออกอ่ะก็คือฝ่ายที่เขาเล่นการเมืองไม่ได้ในระบบอ่ะแต่เป็นคนคุมเกมอ่ะเขาต้องมีเครื่องมือพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยบทเฉพาะการมันหมดพฤษภาเนี่ยก็11พฤษภาคุณไปนั่งดูเลยอะไรที่กลับไปใช้บทบัญญัติที่เป็นบทหลักไม่ใช่บทเฉพาะการคนที่ใช้อำนาจโดยที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะหรือไม่ต้องการให้รัฐบาลอย่างนี้อยู่เนี่ยเขาต้องคิดวิธีมันถึงมีความสำคัญมากว่าคนที่พูดถึงดีลลับระหว่างคุณทักษิณกับอำนาจเก่าเนี่ยต้องมีข้อตกลงตรงนี้ด้วยต้องมีการลื่นไหลอย่างไรแล้วคุณมันจะขยับอย่างไรด้วยถูกต้องแล้วคุณทักษิณก็ต้องประคองนะเพื่อไม่ให้เกิดอาการตกอกตกใจอ่อนไหวของฝั่งที่มีอำนาจเก่าว่าอันนี้หลุดออกไปเสื้อเกราะตัวนี้ออกแต่ว่าไม่เป็นไรนะยังไงก็ดูแลใช่ใช่ตรงนั้นฉะนั้นมันถึงทำให้คุณทักษิณก็ดีคุณเศรษฐาก็ดีบางเรื่องจะไม่แตะเลยเนี่ยก็เพราะเหตุผลนี้ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ที่สำคัญอย่างเงี้ยเรื่องการจะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งเป็นประเด็นตอนนี้ไม่มีผู้เรื่องแก้รัฐนูนนะเพราะอะไรเพราะว่ารัฐนูนมันเป็นฉบับถาวรแล้วมันหมดเฉพาะการแล้วไอ้ความจำเป็นที่มันหายไปแล้วแต่ประเด็นขณะนี้เนี่ยถ้าเรามองเป็นบิ๊กพิกเจอร์ชะตากรรมของพรรคก้าวไกลถ้ายุบพรรคมันจะแตกแบบไหนอันนี้มันจะทำให้เกิดการขยับใหม่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมยังคิดว่าพรรค
พื่อไทยเนี่ยยังมีบทบาทที่จะเป็นตัวกำหนดสยบไม่ให้พรรคก้าวไกลไปไกลกว่านี้หรือแม้แต่พรรคที่ชื่อใหม่ว่าอนาคตไกลในอนาคตเนี่ยนั่นๆที่ไปตั้งแล้วเหรอไม่รู้ผมก็พูดไปงั้นแหละแต่ว่ามันก็เลยเกิดคำถามว่าตกลงจากอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าต่อไปเนี่ยใครจะไปที่บ้านจันทร์สองล่าด้วยและจริงๆเขาบอกว่าจันทร์สองล่าเนี่ย69ใช่ไหมซอยจรัญใช่ไหม69แต่ความจริงเนี่ยกำลังจะเตรียมย้ายไป38รามอินทรารามอินทรานี่รู้จักไหมรู้จักฮะตรงนั้นอาจจะโอเคจะไปอยู่กับคุณหญิงเหรอข่าวก็บอกครับเพราะว่าแถวนั้นมีบ้านสี่หลังสี่ห้าหลังลูกหลานอยู่แถวนั้นหมดใช่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 มีสนามฟุตบอลคุณจันสองราจะเป็นคล้ายๆกับออฟฟิศที่ทำการใครมาไปมาเนี่ยมาที่นี่ที่รับแขกที่รับแขกโอเคออปเปอเรชั่นเซ็นเตอร์ออปเปอเรชั่นเซ็นเตอร์ที่ไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเป็นที่กลางเพราะว่ายังไม่สะดวกที่จะไปปรากฏตัวที่ต่างๆใช่ไหมล่ะดังนั้นต้องดูว่าใครเข้าออกคุณภูมิทำเองบอกยังไม่ได้ไปเจอแต่โทรคุยกันแล้วโอเคฉะนั้นเบอร์เก่าเบอร์เก่าเบอร์เก่านั่นคือเอาแม่เบอร์เก่าตรงนั้นจับตาดูตรงนั้นความเคลื่อนไหวหนึ่งที่จะตัดสินว่าใครจะได้รัฐมนตรีจะปรับใจเรจาสลับขั้วไหมหรือแลกกระทรวงกันไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้สองก็คือก้าวไกลจะอภิปรายรัฐบาลหรือไม่เอออภิปรายสิไม่เอิญตกลงเอายังไงตกลงไงผมถามคุณดีกว่าอันนี้ผมไม่รู้เลยคือหนึ่งในสัญญาที่ต้องจับสัญญาผมถามคุณอภิปรายฮะอภิปรายแต่แบบไม่ลงมตินะอภิปรายทั่วไปไม่ต้องมีการลงมติผ่านหรือไม่ผ่านไงเฮ้ยคุณจะไปฉายไม่คุณจะไปฉายหนังซ้ำกับสวเขาทำไมเล่าเขาก็กลัวซ้ำไงฮะก็สวแล้วก็สวเขาทำอย่างนั้นแล้วคุณจะไปฉายหนังซ้ำวันที่25 มีนายสวก้าวไกลบอกว่าจะเป็นเมษาขออีกรอบหนึ่งคือเขาบอกเอาให้แน่เอาให้แน่นะพี่ไม่ใช่ไม่เอาให้แน่นะสวเนี่ยเป็นเวอร์ชันไลท์เวอร์ชันเบาๆโอ้ไม่โดเลยโดโนเลยโนเลยมันจริงโอ้โหมันเหยียบมิดคันเร่งเลยคุณผู้ชายมันเร่ง150ไม่รู้ว่าทิ้งทวนเหรอไม่ต้องแจกติ๊กเก็ตเลยส่งท้ายเหรอจัดหนักเหรอคุณเอามีอยู่กวนฮาร์ดคอร์กลุ่มนึงนะไม่เอาจัดหนักจัดหนักถ้าจัดหนักนี่มันคือไม่ได้จัดหนักรัฐบาลเอาจัดหนักเพราะจัดหนักจันสองล่าจันสองล่าด้วยเหตุผลอันใดมิซ่าเขากลับมาแล้วนี่ไอ้กระทบชิงกระทบชิงกระทบชิงแต่ไม่มีผลนี่ไม่มีผลเลยนี่โอ้โหมันด่าฟรีพี่ชายด่ามันเอาแล้วก้าวไกลเนี่ยถ้าสมมติทำไม่ได้ดีกว่าวุฒิสภาอย่าทำนะไม่คือไม่คุณแน่ใจนะแน่ใจฮะคุณคุยกับใครที่คุณแน่ใจอ่ะเอาว่ามั่นใจว่ามั่นใจว่าคุณคุยกับใครคุณคุยกับใครผมคุยกับที่ไหนอย่าพูดนะคุณคุยแล้วกันคือเขาก็มีของดีไม่ต้องใจอย่างนั้นต้องมีหมัดเด็ดแก้คุณหน้าแก้คุณหน้าเอาพิสารเลยพี่คุณที่ไม่ต้องเชื่อสองผมรู้พี่ปลายทั่วไปโดยไม่ต้องลงมติก็ขนาดนั้นคนยังสงสัยว่าจริงหรือเปล่าแผ่วไหมหรือเปล่าไม่แผ่วบอกแต่ลงข้าจะมาเนี่ยมันก็เหลืออีกไม่กี่อาทิตย์แล้วนะเอายังไงอ่ะถ้าเขาไม่ยื่นเร็วเนี่ยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเขาคุยกับประชาธิปัตย์ซึ่งประชาธิปัตย์เนี่ยอยากมากอยากไปปราบประชาธิปัตย์อยากมากขอแสงเหรอไม่รู้อ่ะแต่อยากมากอยากทำหน้าที่ฝ่ายค้านแบบที่เคยทำอ่ะอยากมากเลยนะอยากมากๆใครเชื่อวะเนี่ยไม่เป็นบทเดียวที่เล่นได้นะไม่ยังอยากมากเราหวังอ่ะหวังว่าจะมีแสงลงมาหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่ากันจะไปข้อแคะสอดแทรกได้อะไรเงี้ยการอภิปรายไปว่าด่าเขาเพื่อจะต่อรองเพื่อจะด่าคนนั้นไอ้คนนั้นออกไงไอ้คนที่เราด่าออกเราจะได้เสียได้ไม่จำเป็นต้องอาศัยคุณแล้ว25เสียงไม่ทราบว่ามันก็ก้ามกึ่งอยู่มันก็ก้ามกึ่งอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยความเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วมีแสงสว่างส่องมาเนี่ยมันยังมีโอกาสตัวไงโอเคโอเคโอเคนะนี่พูดถึงพี่วิสุทธ์ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะอภิปรายไม่ไว้วางโทษอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการล้มมติไม่ไว้วางใจโอเคผมรับไว้ผมจดไว้ถ้าผิดคุณชายช่วยรับอย่างเฮ้ยเอาแต่ต่อแล้วพูดถึงเรือธงอีกอันหนึ่งเรือธงดิจิตอลวอลเล็ตไม่จบสักทีล่าสุดคุณชายไปคุยกับผู้ว่าเศรษฐพุทธมาเราไม่คุยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตคุยเรื่องดอกเบี้ยอ๋อคุยดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยนโยบายถามว่าทำไมยังไม่ลดสักทีรัฐบาลเขาบีบมาแล้วบีบมาอีกก็บอกบทบาทเราต่างกันนะครับผมเรียกมันว่าเป็น
ความตึงเครียดที่สร้างสรรค์ครับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับนายกครีเอทีฟตึงเครียดที่สร้างสรรค์ที่จริงอะต้องเอาอีกคำหนึ่งคือมันมีอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวทางภาษาเศรษฐศาสตร์อะdestructive หรืออะไรสักอย่าง creative destructive คือจะทำเศรษฐกิจใช่ไหมคุณก็หย่อนระเบิดลงไปแล้วก็สร้างบ้านใหม่นะ อย่างนั้นถูกต้องอันนี้มันทำให้ GDP เพิ่มนะผมบอกคำนี้ creative destruction แปลว่าทำลายอย่างสร้างสรรค์ใช่ใช่ฉะนั้นกรณี creative destruction ต้องเราต้องเปิดผู้ว่านะเออเออมัน destruction นะคือมันต้องทำลายใช่ใช่ตอนนี้ยังลองไปฟังดูว่าผมถามว่าแล้วนายกของให้ประชุมด่วนคณะกรรมการนโยบายการเงินนัดพิเศษอ่ะเออแกว่าเพื่อจะได้ลดแกบอกว่ามันไม่ค่อยเกิดนะครับเรื่องอย่างนี้ขอฟัง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 คือเราก็ดูตามสถานการณ์ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเคยมีนัดมีความจำเป็นน้อยมากครับผมก็ยังจำไม่ได้เลยว่ามันมีอะไรแต่ว่าทีมเลขาครับก็จะเป็นคนที่ initiate นะครับเพราะเขาเป็นคนที่จะใกล้ชิดกับข้อมูลนะที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ track monitor เรื่องของนี้ตลอดเวลาครับนะแล้วถ้าเขาประเมินแล้วคิดว่ามันเหมาะสมเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่จะเสนอขึ้นมาว่าควรมีการนัดประชุมพิเศษนะฮะแต่วันนี้ยังไม่มียังไม่มีมันจะเกิดภาพที่ว่าการเมืองมาแทรกแซงแบงค์ชาติไหมถ้าหากเราเรียกประชุมส่วนนั้นมีส่วนสำคัญในการใช้พิจารณาไม่ว่าจะเรียกหรือไม่เรียกสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราก็คือตัดสินใจให้มันถูกต้องตามสิ่งที่ภาพรวมนะฮะแล้วโดยคำนึงถึงภาพรวมและระยะยาวอันนั้นเป็นตัวเมนสำหรับเราครับครับเรื่องสถานภาพเรื่องความเป็นอิสระแบงค์ชาตินี่สำคัญสิมันต้องสำคัญสิเพราะว่าอันนั้นสำคัญอยู่แล้วฮะในการตัดสินใจฮะเรื่องนโยบายหรือเรื่องจะเนี่ยจะเรียกประชุมไม่เรียกประชุมเนี่ยตัวสำคัญที่สุดคือสถานการณ์ครับแล้วก็นโยบายที่เหมาะสมมันคืออะไรครับพูดง่ายๆคือไม่มีการประชุมพิเศษแน่นอนผู้ว่าเขาความทรงจำสั้นผมเล่าให้ฟังนั่นชื่อตัวความจำคือมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนัดพิเศษโควิดไม่ใช่โควิดไม่ได้ทำช่วงปี 2008-2009 ตอนที่เกิดไอ้วิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในโลกอ่ะตอนที่อะไรเลแมนบาร์เตอร์ล้ม2008ถึง2009อ่ะตอนนั้นที่อเมริกาจะเจ๊งอ่ะจะเจ๊งเลยอ่ะจะเจ๊งเลยที่ว่าไอ้บริษัทนั้นเจ๊งบริษัทนี้เจ๊งตลาดหุ้นตกทุกวันอ่ะตอนนั้นอ่ะดอกเบี้ยของเราลึกประมาณ 5% กว่ามีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินตอนนั้นแกไม่อยู่แกไม่เกี่ยวแกไม่เกี่ยวตอนนั้นรัฐมนตรีคลังคือก่อนนายกคืออภิสิทธิ์แล้วก็ออกไอโครงการไทยเข้มแข็งอ่ะเนี่ยไอ้นั้นน่ะคือมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนัดพิเศษเพื่อที่จะลดดอกเบี้ยเร็วกว่าปกติสมัยก่อนแบงก์ชาติจะคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยประชุมปีละ8ครั้งทุก6สัปดาห์เหมือนกับเฟดของอเมริกาแต่หลักตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นปีละ6ครั้ง2เดือนครั้งใช่ครั้งหน้าที่จะประชุมเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นวันที่10 เมษายนดังนั้นอย่าคิดว่าจะมีการประชุมพิเศษเพราะว่าฟังเสียงแล้วถ้าเรียกประชุมปั๊บเนี่ยเจ๊งเลยเพราะจะถูกมองว่าการเมืองมาสั่งคุณได้ถูกต้องฉะนั้นยังไงเขาก็จะไม่ประชุมนายกเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถานภาพฉะนั้นนายกก็เสียงจะเบาลงบอกว่าเราผมจะเรียกครั้งที่ขอร้องครั้งที่ข้างครั้งที่6นี่จะทำไหมขอไปขอได้พูดได้พูดได้คือหลังๆนี่บอกตรงว่าจริงๆใจผมเนี่ยไม่อยากให้แกไปไหนนี่อยากให้แกเป็นนะเป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็นสักอย่างแต่ว่าบางทีแกพูดมันคือมันนอกบริบทอ่ะผมไม่เข้าใจว่าไปพูดทำไมแบบนั้นอย่างเรื่องผมจะพูดครั้งที่4ครั้งที่5เรื่องรถคืออย่าไปพูดเลยนะมันคือคนที่เขาอ มองเนี่ยผมอายุมากแกนะผมถือว่าผมอายุสูงนายกต้องเรียกพี่วีระต้องเรียกผมพี่ละ ลุง ลุงไม่คืออย่างนี้หมายความว่าคือบางอย่างอ่ะคือไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องพูดอ่ะเออมันไม่คือไม่คือไปจุกจิกอ่ะอันนี้อาจจะเป็นนิสัยของแกนะใช่ผมว่าแกเป็นนิสัยบางมีมันหยุมหยิมบางอย่างเออผมเรียกว่าหยุมหยิมดีกว่าเออเป็นนิสัยนี่เราวิจารณ์นายกเหมือนเพื่อนนะนั่นนั่นแต่แกพูดแต่ผมว่าชาวบ้านชอบนะเอาอย่างน้อยนี่แกพูดเรื่องไม่ชาวบ้านชอบไม่คืออย่างนี้ก็ต้องเข้าใจว่าก็แกเป็นนายกชาวบ้านชอบอ่ะก็เรื่องนึงแต่ว่าเวลาเรามองในแง่เป็นภาพพจน์ที่แสดงถึงความเป็นผู้นำของตำแหน่งนายกนี่เราเอาเรื่องชอบไม่ชอบไม่ได้นะพี่พิสุทธิ์คือนายกเราอาจจะไม่ชอบแต่เขาเก่ง
ผมถามสมัยคุณอนันต์คนชอบเยอะไหมไม่ชอบคุณอนันต์ปัญญาเลยชุนคนชอบเหรอผมเห็นมีแต่คนวิจารณ์นะแต่ว่าเขาพูดแล้วมึงต้องหยุดผมไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างท่านอดีตประธานองคมนตรีพลเอกเปรมอ่ะก็มีคนไม่ชอบนะแต่ว่าโอเคแต่ว่าทุกประโยคที่ออกมานั่นคือของจริงนี่ไงนี่ไงดังนั้นถ้านายกบอกว่าไปปรึกษาอดีตนายกทุกคนไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณนะก็ควรจะปรึกษาคุณอนันต์นี่จะไปพบคุณอนันต์นี่นะโดยเฉพาะวิธีการพูดต่อสาธารณะใช่ผมว่าแกอาจจะมันต้องมีออเรเตอร์ช่วยอ่ะมันต้องมีคนสอนอันนี้จริงๆนะโฆษกรัฐบาลคนนี้ช่วยไม่ได้เฮ้ยมันได้โฆษกไม่ไหวเลยนักข่าวไม่ฟังเลยอ่ะชื่ออะไรผมคุณชัยไม่ชื่ออะไรผมยังไม่รู้จักเลยลืมไปเลยคนไหนที่ผมไม่รู้จักแล้วไม่อยู่ในหูผมเนี่ยระวังให้ดีอาจารย์ไปคุณชัยอย่าเพิ่งจำแต่ที่เราจับตาดูเรื่องแบงค์ชาติโอเคไม่ใช่เรื่องผู้ว่าคนปัจจุบันหนึ่งถ้าใครคิดว่าแกจะอยู่อีกเทอมนึงนะ5ปีนะไม่โอเคหมายว่าแกเป็นเทอมเดียวเทอมเดียวเหมือนกับวีระไทยใช่วีระไทยก็เทอมเดียววีระไทยเลือกเองที่ยังไม่เป็นแต่กรณีคุณเศรษฐพุฒินั้นแกจะครบ60ก่อนอายุครบก่อนโอเคไม่ใช่ครบ5ปีนะแต่อายุครบก่อนโอเคก่อนจะได้แกอีกเทอมนึงไม่ได้อีกเทอมนึงไม่ได้ด้วยแล้วก็อยู่ได้ไม่ครบ5ปีด้วยครบสิก็ครบอีกปีอีก1ปีกับ8เดือนโอเคที่ต้องจับตาดูบอร์ดใหญ่บอร์ดใหญ่ของธนาคารประเทศไทยจะมีครบเทอม3คนเลยคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยคณะกรรมการโอเคและโดยเฉพาะประธานประธานคุณปรมเวทีวิมลศิริฮะแล้วก็กรรมการอีก2ท่านจะหมดเทอมรัฐบาลมีสิทธิ์หาคนมาใส่แต่คณะกรรมการธนาคารประเทศไทยไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่อันนั้นมันเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินอีกการนึงโอเคแต่มีอำนาจที่จะเสนอปลดผู้ว่าบอร์ดเนี่ยอ๋อเหรอประธานสองตามนะในกฎหมายเลยนะก็จะเปิดผู้ว่าได้เนี่ยตัวรัฐมนตรีคลังเสนอครม.ความผิดร้ายแรงอีกทางหนึ่งมาจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อจากคณะกรรมการได้ด้วยเหตุผลเดียวกันว่าทำผิดร้ายแรงเหมือนกันดังนั้นถ้าเปลี่ยนกรรมการ3คนนี่มีนัยยะสองผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะต้องเปลี่ยนอีก1ปี8เดือนก็ไม่ช้าแล้วนะฉะนั้นกระบวนการสรรหาต้องเริ่มแล้วฉะนั้นถ้าเริ่มจะมีข่าวว่าเอ้ยรัฐบาลชุดนี้อยากได้ใครเป็นผู้ว่าก็คงทาบทามกันแล้วตอนนี้อ๋อโหแต่ในทางปฏิบัติจริงนะคุณชัยการสรรหาตัวผู้ว่าแม้ว่าจะเป็นทางฝั่งกระทรวงการคลังเป็นคนทำนะแต่มันมีกลุ่มที่เป็นคล้ายๆกับเรียกว่า power behind อ่ะในการกำหนดคนที่จะมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยนะใช่ใครวะมีด้วยเหรอแม่ไปเจอที่บ้านเลยเออเหรอไปเจอที่บ้านเลย2คนเนี่ยผมรู้เลยว่าใครเป็นคนกำหนดโอ้ทั้งวีระไทยทั้งเศรษฐพุฒิเนี่ยต้นทานมาจากไหนเนี่ยผมรู้ใช่คุณเศรษฐพุฒินี่สมัครทีหลังนะมาหลังสุดจะหน้าบ้านหลังสุดเลยตอนนั้นเนี่ยกะว่าวีระไทยจะต่อแล้ววีระไทยเขาเปลี่ยนใจต้องยืดเวลานะเพื่อเปิดทางให้เศรษฐพุฒิมาเพราะฉะนั้นมันมีการเมืองที่เป็นเหนือการเมืองในการจะแต่งตั้งคนมานั่งในตำแหน่งนี้ปลัดคลังยังไม่เท่าไหร่นะแต่ตำแหน่งผู้ว่าแห่งชาติเนี่ยมันมีสเตียริ่งคอมมิตตี้อยู่ข้างหลังอ่ะมันมีไอ้ขบวนการอิลูมินาติอะไรนะไม่แต่ว่าคือผู้มีบารมีครับเป็นที่ยอมรับจำนวนหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราเลือกซีซัวใครเข้าไปเนี่ยเขากลัวมากเลยคนกลุ่มนี้เขากลัวมากเลยแล้วเขามีลิงก์กับสถาบันการเงินลิงก์กับแบงค์ชาติอะไรอุตลุดเลยนะเราจะมองแล้วว่ามีใครบ้างเนี่ยที่เราควรเสนอชื่อแล้วเราควรจะไปส่องดูน่าจะเป็นคุณวิสุทธิ์ไหมอะไรเงี้ยแต่ขณะเดียวกันฝั่งรัฐบาลก็ต้องมีทีมใช่คุณกิติรัตน์วางตัวเนี่ยคือมันเป็นการต่อสู้ชิงพื้นที่ตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลเข้าไปยึดอะไรเข้าไปยึดสภาพัฒน์แล้วอาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อไปแล้วเป็นประธานแล้วเป็นประธานแล้วเดี๋ยวก็ตั้งกรรมการกันต่ออันนี้เราไม่ต้องพูดถึงรัฐวิสาหกิจนะเราพูดถึงไอ้ตัวอย่างเงี้ยทางกระทรวงการคลังก็แบ่งๆกันอยู่เพราะนายกถึงนั่งคาอยู่ไงถ้าเกิดเขาลอยตรงนี้เขาก็เหนื่อยเหมือนกันก็เหลือแบงค์ชาติแบงค์ชาติรัฐบาลก็สนใจแล้วผอ.สำนักงบประมาณปีนี้ด้วยโอ้โหอันนี้รัฐบาลตั้งได้รัฐบาลไม่ยากเต็มที่เลยแต่ว่ากรณีแบงค์ชาติเนี่ยที่สำคัญคือ
ทีมข้างในสิที่เขารวมตัวกันเข้มแข็งครับผอ.ระดับต่างๆใช่ใช่ใช่ใครเข้าไปผู้ว่าผู้ช่วยใครเข้าไปไม่ถูกที่เขาถีบออกเลยเขาล็อกประตูลั่นดาลเลยไม่ได้ผุดได้เกิดวันดีคืนดีอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติคนหนึ่งชื่อดร.ประสานไตรรัตน์วรพงศ์ก็เจอกับผู้ว่าปัจจุบันเศรษฐพุทธถามว่าเขาทักทายกันว่าอย่างไรประสานบอกเดจาวูเดจาวูเดจาวูกูก็เคยโดนมาแล้วเดจาวูแปลว่ากูก็เคยโดนมาแล้วกูก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันพูดคำเดียวพอเลยทั้งสองคนหัวรอกกันใหญ่โอเคแล้วก็ในวงการที่บอกเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าเดจาวูแล้วเดจาวูที่จะเกิดขึ้นอีกถ้าไม่มีคนเข้มแข็งพอนะโยนเข้าไปในแบงค์ชาติเจ๊งทุกรายอันนี้คือหัวใจสำคัญคือถ้าเกิดผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เป็นหลักคือผมจะบอกเลยว่าก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตเนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่แบงค์ชาติก่อนจริงๆจริงๆทุกรอบเป็นอย่างนี้หมดทุกรอบเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะว่าคนคุมบางเหียนน่ะของเราที่ไม่ผิดพลาดเนี่ยคือเราดูภาพรวมทางเศรษฐกิจการบริหารแมคโครเศรษฐแมคโครอีโคโนมิกเนี่ยของเราค่อนข้างทำได้ดีถ้าจะเพียงพัมันเป็นปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบอันนี้ช่วยอะไรไม่ได้อย่างปี2008 2009เงี้ยช่วยอะไรไม่ได้นะหรืออย่างตอนนั้นเนี่ยมันเป็นผลพวงเนี่ยแต่คนคุมเกมเนี่ยในแง่ดูภาพรวมทางเศรษฐกิจสมัยก่อนอาจารย์โกอาจารย์โกจะเป็นคนบอกเฮ้ยคุณต้องดูภาพรวมเศรษฐกิจคุณต้องตัดตัวเลขให้ดีนะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเกินนี่ไม่ได้อะไรเขาจะเป็นคนดูแต่ตอนนี้ไม่มีใครฮะไม่มีไม่มีมันก็ต้องเป็นภาระของผู้ว่าแบงค์ชาติไงต้องยันอิทธิพลการเมืองเอาไว้หน้าประตูใช่ไกลๆหน่อยอย่าเข้ามาเพราะว่าคนทั้งทีมเนี่ยเขาจะไม่มีกำลังใจแล้วต่างประเทศเขาจะมองยังไงใช่ใช่เพราะว่าผู้ว่าแบงค์ชาติมีหน้าที่ออกสื่อทั้งหลายแหละบลูมเบิร์กเอซีเอ็นเอ็นเอ็นก็จะถามอยู่ว่ายูมีปัญหาอะไรกับการเมืองหรือยูทำอะไรต่างๆนะครับเขาถึงต้องให้สัมภาษณ์ไงว่า creative tension เพื่อเห็นว่ามันมีความตึงเครียดแต่เป็นความตึงเครียดปกติของบทบาทที่ต่างกันสวมหมวกคนละใบเขาเลือกนิตยสารนิเคอิเอเชียรีวิวมีความหมายนะแล้วคำว่าสวมหมวกคนละใบมีความหมายมากสำหรับผมคือถ้าคนหนึ่งสวมอีกคนหนึ่งไม่สวมเนี่ยอีกคนหนึ่งหัวล้านผมจริงๆนั้นว่าต้องสวมหมวกคนละใบโอเคเข้าใจยังโอเคเข้าใจยังว่าหมวกสำคัญยังไงมีเรื่องอีกประมาณอีก5เรื่องที่เรายังไม่เรียกคุยเวลาหมดแล้วครับว่าจะชวนคุยเรื่องมินี่บบก็ไม่ได้คุยแต่ท้ายกันเวลานิดนึงมินี่บบลูกท่านหลานเธอเรียนเยอะส่วนใหญ่นะนักการเมืองนะมีเวลามีคนนึงส่งภรรยาเข้าเรียนแล้วคุณอนุทินส่งภรรยาเข้าเรียนส่งภรรยาคนสุดท้ายแล้วเข้าเรียนคนล่าสุดไม่ใช่คนล่าสุดนะเข้าเรียนล่าสุดยังไม่สุดท้ายคุณรู้ได้ไงเอ้ยคุยกับหนูแล้วเขาบอกคนสุดท้ายนะน่าจะน่าจะเอาละเวลาไม่พอแล้วนะเดี๋ยวว่าล่าสุดกับสุดท้ายต่างกันนะครับกรุณารับทราบไว้นะเอาละวันนี้หมดเวลาครับกับคุยให้คิดวันศุกร์หน้าพบกันจะมีหลากหลายประเด็นพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast